นี่คือกำแพงดูความหนาของกำแพงให้ดีดูตามกล้องว่าหนาเท่าไหร่น่าจะยาวประมาณ5เมตรไม่ต่ำกว่านี้ยาวมากหนึ่งเดียวในประเทศว่าได้ประตูทางเข้าไม่ใหญ่บีบให้รถเข้าได้ทางเดียวมีสติไม่ชนกันไม่เฉียวนี่ใหญ่ขนาดไหนหนาหนาหนาดูความหนาเมื่อเข้ามาปุ๊บจะเจอว่าพระชินราชจำลองอยู่ข้างหน้าจะมีป้ายบอกซ้ายขวาทีนี้สังเกตดูนี่ซุ้มข้างหน้าประตูหลังนี้ซ่อนปริศนาธรรมไว้เยอะต้องมาหาธรรมะเอาเองต้นไม้ทุกต้นในวัดประยงเป็นต้นไม้ในพุทธประวัติทั้งนั้นเลยมีความหมายไม่ใช่ปลูกแบบทรงเดชแต่ต้นไหนจะเป็นอย่างไรนั่นต้องถามเจ้าหน้าที่มีต้นดังๆอยู่ก็ต้นหูกระโจงต้นสาระต้นโพที่เหลือก็ถามเจ้าหน้าที่เองแต่ต้นไม้ที่นี่เขาปลูกอย่างมีความหมายเป็นปริศนาธรรมซ่อนไว้หมดเลยเป็นทั้งสถานที่ปฏิบัติเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในตัวครบเลยที่นี่ไม่ธรรมดาเป็นวัดที่เงียบสงบแต่ต่อไปคงไม่สงบเท่าไหร่แล้วคนจะมาเยอะแต่วัดก็ยังไงก็ยังรักษาความสงบไว้ได้ให้เที่ยวเองให้เที่ยวทำบุญเอง